วาเลนไทน์นะคะมันจะมีอะไรพิเศษกว่ามีการเตรียมตัวค่ะมีการเตรียมตัวคือบอกมาแล้วหรือว่าเราแบบว่าบอกความต้องการของเราไม่คือส่วนใหญ่เราจะถามเขาว่าเขาอยากทำอะไรอยากไปที่ไหนแล้วเราจะเป็นคนแบบเหมือนจัดการให้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาค่ะเขาทำงานเราก็แค่อยากรู้ความต้องการของเขาแล้วเรื่องอื่นเราจะทำเองแสดงว่าวาเลนไทน์ปีนี้ออมจะเป็นคนจัดเซอร์ไพรส์ใช่เช่นแบบเอ้ยเขาบอกเขาอยากไปกินร้านนี้ก็โอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวโทรให้โทรให้ก็มันวางแผนร่วมกันมากกว่าแต่มันก็มาจากไอเดียเขาไงเพราะว่าออมก็ยังไงก็ได้แต่ว่าก็ถามว่าเขาอยากไปที่ไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ไหมคะนอกจากการจองร้านอาหารคือยังไม่มีอะค่ะปีนี้ใช่อาจจะด้วยเวลาที่มันท้ายด้วยเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะจองร้านอาหารจะไม่ทันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือแบบ14นี้ล็อกคิวแล้วเรียบร้อยว่างพอดีว่างพอดีไม่มีงานพอดีไม่มีการคือจะบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้นะคือแบบว่าคือรู้สึกว่าแบบช่วงนี้แบบน่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นเศรษฐกิจก็ดูแบบไม่ต้องซื้ออะไรให้หรอกออมบอกว่านี่ถ้าเกิดจากนี้พอดีว่าออมเนี่ยมีโครงการนี้นะคะอยากจะซื้อให้ออมไม่เก็บตังค์รวมกันเลยเก็บตังค์รวมกันแล้วเอามาที่นี่เป็นผู้รักสายบุญเลยไหมอ่ะก็มีเป็นทุกสายค่ะแล้วแต่โอกาสแต่ช่วงหลังนี่เห็นสายหวานเยอะนะหรอคะโอ้ยดูหวานนะฮะทำความเข้าใจแล้วว่าเขาต้องทำงานไปแล้วนอกนั้นเดี๋ยวคิดเอง